สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสุขภาพดีกับหมอสนดอกนะคะสำหรับอาทิตย์นี้ค่ะมาพร้อมกับอากาศเย็นๆสบายๆนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเป็นโอกาสดีเลยที่ทุกๆคนจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะมาที่จังหวัดเชียงใหม่มาทางเหนือของเรานะคะอากาศแบบดีมากเลยทีเดียวนะคะตอนนี้แบบต้องบอกว่าที่เชียงใหม่เนี่ยคนแน่นมากๆนะคะแต่ว่าเรื่องของการเดินทางเรื่องของการท่องเที่ยวหลายๆท่านนะคะมองข้ามเรื่องของการเตรียมตัวด้านสุขภาพค่ะทั้งๆที่เป็นเรื่องสำคัญนะคะแต่ว่านะคะทุกคนก็ยังคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แหมชิลๆสบายๆนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพให้พร้อมก่อนการเดินทางนะคะเพราะว่าเราได้รับเชิญนะคะอาจารย์แพทย์ผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะมาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กันค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยวนะคะจากศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะอาจารย์นายแพทย์อมรพัฒน์กิจโรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่มาให้ความรู้กันนะคะสำหรับท่านที่กำลังชมอยู่ในตอนนี้นะคะทางเพจสุขภาพดีกับหมอสนดอกเข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดไลค์นะคะเพราะว่าความรู้ในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านที่จะเดินทางใช่ไหมคะจะเป็นประโยชน์ในด้านอะไรบ้างแล้วมีความสำคัญยังไงวันนี้อาจารย์หมอจะมาเล่าให้เราฟังค่ะคือไม่ใช่เฉพาะมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะนะคะทั่วโลกใช่ อยากไปเดสติเนชันไหนก็แวะมาเจอกันก่อนก็ได้ค่ะค่ะบางคนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเราจะไปที่ไหนเมื่อไรอย่างไรไปกันกี่คนนอนกี่คืนอันนี้คือเราเตรียมกันพร้อมมากๆนะใช่ครับแต่ว่าเรื่องของสุขภาพบางทีเราเอาแค่อะไรล่ะพาราเซตามอลนะคะยาแก้หวัดนะยาแผลแดงอะไรอย่างเงี้ยเออไปนะแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นค่ะเราลืมไปว่าบางทีเราเดินทางต่างจังหวัดเดินทางต่างประเทศมันมีความแตกต่างในเรื่องของภูมิอากาศแล้วก็ภูมิประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นที่ทำแตกต่างก็แตกต่างกันถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวมันย่อมจะแตกต่างกันอยู่แล้วแน่นอนเลยครับเผลอๆนะข้ามจังหวัดข้ามประเทศอาจจะได้โรคติดต่อกลับมาด้วยใช่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าหากว่าท่านใดที่มีคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวก่อนเดินทางโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพและข้อมูลต่างๆวันนี้ที่ซ่อนอยู่ในบทสัมภาษณ์ของเรานะอันนี้สำคัญมากอยากจะให้ติดตามนะท่านที่มีคำถามอย่าลืมนะพิมพ์คำถามคอมเมนต์เข้ามาเลยนะคะว่าอยากจะถามคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะวันนี้อ่ะไปที่ประเด็นเรื่องความสำคัญก่อนดีกว่านะคะทำไมเราถึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวมันมีความสำคัญมีอันตรายยังไงอาจารย์หมอคะก็จริงๆแล้วนะครับก็เหมือนที่ทุกคนทราบเวลาจะไปเที่ยวที่ไหนเราก็ซื้อตั๋วจองที่พักแพลนที่กินแต่ว่าคนส่วนน้อยก็จะถูกละเลยว่าที่เนี่ยมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างค่ะเช่นเหมือนในช่วงปีที่แล้วคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเยอะมากๆเลยและที่ญี่ปุ่นมีข่าวหัดเยอรมันระบาดหัดระบาดอย่างเงี้ยครับเราก็บางคนก็รู้ก็มีการมาเตรียมตัวมาหาหมอเพื่อว่าจะได้ไม่ติดโรคหัดหรือโรคหัดเยอรมันที่ตอนที่ระหว่างที่เราไปเที่ยวการเตรียมตัวของการมาพบแพทย์เนี่ยก็คือเหมือนกับทำให้เราเที่ยวได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ไม่เอาโรคติดต่อจากต่างประเทศเข้ามาสู่ในประเทศไทยรวมถึงว่าตัวเราไปเที่ยวก็ไม่ป่วยเองด้วยอะไรเงี้ยครับหมอก็อยากเน้นในจุดนั้นที่อยากให้คนมาเตรียมตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเรามีตัวเลขด้วยใช่ไหมคะอาจารย์หมอคะเรื่องของความเสี่ยงของการเดินทางท่องเที่ยวใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเคยมีการศึกษาในต่างประเทศนะครับที่บอกว่านักท่องเที่ยว1 แสนคนเป็นชาวเวสเทิร์นก็คือเป็นชาวยุโรปอเมริกาอย่างเงี้ยที่มาเที่ยวประเทศกำลังพัฒนาของอย่างประเทศไทยหรือประเทศในประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยในช่วง1 เดือนนะครับครึ่งหนึ่งเลยดูจากตัวเลขก็คือ50,000เนี่ยมีปัญหาสุขภาพไม่ว่าปัญหาเล็กปัญหาใหญ่เนี่ยรวมไปเลยครึ่งนึงเนี่ยป่วยแน่นอนครึ่งนึงอีกประมาณ 8% ต้องมาพบแพทย์หรือว่าอีกประมาณ 1% ถึง 5% เนี่ยป่วยจนไปเที่ยวแล้วก็กลับมาทำงานไม่ได้ต้องนอนซมอยู่ที่บ้านหรือว่าอีกประมาณส่วนหนึ่ง 0.3 เนี่ยอาจจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและสิ่งที่หมอไม่ต้องการเลยก็คือ1 ใน 100นะครับที่เสียชีวิต อันนี้เป็นตัวเลขที่น่าตกใจเหมือนกันนะครับที่เราเห็นว่ามันมีผลกับการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยครับพี่จิ๊บลองทายดูซิว่า
จริงๆแล้วเวลาต่างชาติเขามาเที่ยวไทยเนี่ยเขามาหาหมอกันบ้างไหมค่ะสักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะสักประมาณ 50% ละกันอะถึงใกล้เคียงมากๆเลยคือจริงๆแล้วเคยมีการศึกษาครับชาวต่างชาติที่มาเที่ยวไทยเนี่ยประมาณ 60-70% เลยมาหาหมอก่อนการมาเที่ยวประเทศไทยเขากลัวมากเลยนะเวลามาเที่ยวไทยเนี่ยกลัวติดโรคจากประเทศไทยกลัวป่วยไม่สบายไปหาหมอเตรียมตัวก็ตั้ง 60-70% แต่ตอนนี้ตัวเลขในประเทศไทยก็คือน้อยกว่านั้นมากขออุบไว้ก่อนจริงๆเราอยากจะให้คนไทยมีตัวเลขเยอะแบบนั้นบ้างนะใช่ครับค่ะเวลาไปเที่ยวเราจะได้ไม่ต้องเอาเชื้อโรคอะไรกลับมาด้วยใช่ไหมใช่บางทีเราจะเห็นว่าเราเดินทางเวลาก่อนเดินทางเราไปสนามบินอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีการตรวจมีการกักตัวใช่ไหมคะเวลาเราไม่สบายหรือเป็นอะไรจริงๆมีกักทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะจริงๆแล้วอ่ะคือเขาจะมีการวัดอุณหภูมิร่างกายว่าคนนี้ไข้สูงจะบินได้ไหมจะเดินทางต่อได้ไหมหรือว่าเวลาต่างชาติหรือว่าไฟล์สายการบินประเทศไทยก็จะมีการคัดกรองอยู่แล้วเช่นคนที่บินสายการบินจากฝั่งแอฟริกาเช่นเอธิโอเปียแอร์ไลน์เคนยาแอร์ไลน์พวกนี้ก็อาจจะต้องมีการสกรีนโรคที่เรียกว่าโรคไข้เหลืองอันนี้ประเทศไทยเขาก็ทำกันเป็นปกติอยู่แล้วแต่เราอาจจะไม่ได้คุ้นชินเพราะบางคนอาจจะไม่เคยได้ไปแบบฝั่งแอฟริกาอะไรเงี้ยครับหรือว่าบางคนเดินผ่านในสนามบินสุวรรณภูมิก็คือเดินผ่านมาเลยปุ๊บไม่ถ้ามองทางซ้ายหนึ่งก็จะมีด่านควบคุมโรคตรงนั้นที่เราก็จะมีรัฐบาลนะช่วยดูแลให้อะไรเงี้ยค่ะไม่เฉพาะในที่สนามบินนะอย่างของโรงพยาบาลเราเองเนี่ยบางทีถ้ามีโรคระบาดนะเราก็จะขึ้นป้ายเลยบอกว่าคุณเคยได้รับการเดินทางจากประเทศต่างประเทศมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะประเด็นนี้ก็สำคัญเหมือนกันครับพยายามเวลาสิ่งที่หมออยากต้องการเพิ่มเติมเพราะหมอสนใจเกี่ยวกับการเดินทางก็อยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็บอกทุกครั้งว่าเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มาเช่น1เดือนที่แล้วเราไปเที่ยวญี่ปุ่นมาแล้วเราป่วยหรือว่า1สัปดาห์ที่แล้วเราไปเที่ยวเชียงใหม่มาแล้วเราป่วยไม่สบายมีอาการอะไรเนี่ยอันเนี้ยข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆครับที่จะทำให้ช่วยให้หมอเนี่ยช่วยวินิจฉัยโรคได้ดีมากขึ้นแล้วก็คิดถึงโรคได้กว้างมากขึ้นแสดงว่าการเดินทางการท่องเที่ยวนี้ความสัมพันธ์กับการเกิดโรคของคนคนนั้นด้วยนะโดยเฉพาะอย่างที่เราห่วงนั่นแหละก็คือโรคติดต่อใช่ไหมคะอาจารย์หมอคะเนาะทีนี้เรื่องของการเตรียมตัวก่อนการเดินทางนะก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดลึกๆของเรานะคะการเตรียมตัวก่อนการเดินทางคืออะไรและทำยังไงนอกเหนือจากการเตรียมเสื้อผ้าและเตรียมเงินนะอาจารย์หมอค่ะก็จริงๆมันเป็นคำถามที่กว้างมากๆเลยนะครับการเตรียมตัวทางด้านสุขภาพเนี่ยจริงๆก็คือคนที่จะไปเที่ยวได้หมอก็อยากให้เป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงดีหนึ่งนะอันที่สองก็ต้องดูว่าที่ที่เราจะไปเนี่ยมันเสี่ยงอะไรบ้างเช่นบางคนไปเที่ยวอินเดียไปเที่ยวเลลาดักอากาศหนาวเย็นเป็นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลตั้ง 3,500 เมตรบางคนมีโอกาสเกิดอาการแพ้ที่สูงหรือว่าบางคนไปเที่ยวเมืองจีนเนี่ยคล้ายๆกันไปเที่ยวแชงกรีลาไปขึ้นภูเขามังกรหยกอะไรเงี้ยบางคนก็มีอาการเช่นปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนไม่สบายรู้สึกอ่อนเพลียปวดท้องอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็มีโอกาสเกิดโรคที่เรียกว่าอาการแพ้ที่สูง มีด้วยนะอาการแพ้ที่สูงคนไทยไปเยอะมากนะเมืองจีนอ่ะแล้วก็บางคนก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะแบบมีการให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่อาจจะเกิดจากการเดินทางรวมถึงว่าให้มียาป้องกันเช่นยาป้องกันการแพ้ที่สูงเนี่ยครับก็จะเป็นการเตรียมตัวที่เพิ่มมากขึ้นหรืออย่างเหมือนที่หมอยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ก็คือโรคหัดเยอรมันอย่างเงี้ยเรากลัวมากเลยว่าถ้าแม่ที่ตั้งท้องอยู่เนี่ยติดโรคหัดหรือโรคหัดเยอรมันพวกนี้มีโอกาสถ่ายทอดไปให้ลูกได้ซึ่งถ้าสมมติเราไม่รู้ข้อมูลนี้มาเลยแล้วเราไปเที่ยวญี่ปุ่นอุ้ยจองตั๋วถูกมีโปรเราก็ไปเลยอย่างเงี้ยครับมันก็คนที่ท้องอยู่อ่ะตายละติดโรคไปสู่ลูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่คนส่วนมากมักจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะคือถ้าอยากไปเที่ยวก็แบบจองตั๋วแล้วไปกันเลยโดยที่ลืมนะลืมเรื่องของการดูแลสุขภาพของตนเองยิ่งถ้าอย่างตั้งครรภ์อย่างที่อาจารย์หมอบอกเนี่ยโอ้โหอันนี้ยิ่งน่าห่วงเลยนะคะถ้าไปติดโรคขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะทีนี้หลักทั่วไปในการเตรียมตัวเราควรจะมีการเตรียมตัวยังไงบ้างอาจารย์หมอคะก็คือ
เหมือนที่บอกไปแล้วครับก็ต้องดูว่ากิจกรรมที่เราจะทำอ่ะมีอะไรบ้างค่ะขึ้นเขาลงห้วยดำน้ำลึกไปซาฟารีไปแบ็คแพ็คอะไรเงี้ยครับค่ะมันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยไม่เหมือนกันหรือบางคนอย่างนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต้องไปแบบอเมริกานานๆหรือไปอยู่ที่อังกฤษนานๆหรือที่อื่นๆนานๆอะไรเงี้ยครับก็จะมีโรคประจำถิ่นที่บ้านเรามีบ้านเขาไม่มีหรือบ้านเขามีแต่บ้านเราไม่มีอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องดูเป็นรายละเอียดเป็นรายบุคคลนะครับคือหมออาจจะไม่สามารถตอบได้แบบในรายละเอียดจริงๆถ้าเวลามาหาหมอก็คืออยากให้แบบมีแผนการเดินทางคร่าวๆแบบจะไปที่ไหนอะไรยังไงวันนี้นอนที่นี่วันนี้ทำกิจกรรมแบบนี้อะไรเงี้ยครับเราก็จะได้ดูว่าวันนี้ต้องระวังอะไรเช่นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนอาจจะไม่เคยรู้แต่ว่าเวลาหมอบอกคนไข้ก็จะแบบรู้สึกแบบเอ๊ะจริงๆหรออะไรเงี้ยคืออย่างมีเพื่อนหมอไปเที่ยวซาฟารีอย่างเงี้ยค่ะที่แอฟริกาหมอบอกว่าเธออย่าใส่สีฟ้านะทุกคนทำไมเอ่ยเออทำไมสิเออใช่อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีแมลงตัวนึงที่เรียกว่าเซซี่ฟลายหรือว่าเป็นแมลงที่นำโรคเหงาหลับพวกเนี้ยโรคอะไรนะคะเหงาหลับเหงาหลับใช่คือจริงๆแล้วมันเป็นการติดเชื้อในสมองโอ้เหรอคะใช่เป็นแบบเยื่อหุ้มสมองอักเสบอะไรเงี้ยครับจากการโดนแมลงกัดจากการไปเที่ยวซาฟารีซึ่งพวกเนี้ยถึงแม้จะพบได้น้อยแต่เราก็ต้องระวังอะไรเงี้ยครับแมลงพวกเนี้ยชอบสีฟ้าแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราใส่สีฟ้าก็จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการติดโรคนี้อะไรเงี้ยมีแบบนี้ด้วยใช่โอ้อันนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะจากหมอฮะทีนี้หลายๆคนที่ชมอยู่เนาะหรือว่าอาจจะชมย้อนหลังนะต้องทักทายกันนะคะถ้าหากว่าฟังไปแล้วเนี่ยก็เลยแบบมีคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราจะเดินทางทุกครั้งเนี่ยเราจำเป็นไหมที่เราจะต้องไปหาหมอคือทุกเคสไปไหมเคส by เคสไหมอาจารย์หมอคะจริงๆหมอคิดว่าส่วนใหญ่อาจจะไม่จำเป็นนะครับในการมาหาหมอทุกครั้งแต่ว่าจะต้องรีวิวที่เที่ยวนิดนึงว่าแบบมีความเสี่ยงอะไรบ้างเช่นบางคนไปเที่ยวที่สูงบางคนไปเที่ยวนานๆเช่นบางคนเป็นทูตอย่างเงี้ยต้องไปทำงานประเทศเพื่อนบ้านนานๆเช่นไปทำงานพม่าไปทำงานอินโดนีเซียไปทำงานเมืองจีนนานๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีการเตรียมตัวนักเรียนที่ไปแลกเปลี่ยนนานๆอันนี้ก็ต้องเตรียมตัวเพิ่มค่ะหรือว่าช่วงที่มีโรคระบาดเช่นตอนเนี้ยถ้าเท่าที่ฟังข่าวดูครับก็จะมีที่แอฟริกาเขาเรียกว่าโรคมังคีพ็อกซ์ก็คือโรคฝีดาดลิงโอ้ใช่อันเนี้ยคนที่เที่ยวแอฟริกาอาจจะต้องระวังหรือว่าโรคที่คุ้นเคยกับบ้านเราเลยก็อย่างเช่นไข้เลือดออกอะไรเงี้ยครับถ้าคนไปเที่ยวที่อเมริกาใต้ช่วงเนี้ยไข้เลือดออกก็ระบาดเยอะที่บราซิลใช่อินเดียปากีสถานประเทศกลุ่มเพื่อนบ้านเราเนี่ยไข้เลือดออกก็ยังระบาดอยู่เลยรวมถึงว่าถ้าอย่างหน้าหนาวตอนนี้ถ้าคนไปเที่ยวยุโรปอย่างเงี้ยครับหรือว่าอเมริกาก็คือพวกโรคไข้หวัดใหญ่อันนี้เป็นโรคท็อปฮิตมากๆที่อเมริกาเพิ่งรายงานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตายไปประมาณ 3,000 กว่าคนเลยอาทิตย์ที่แล้วเหรอคะใช่อเมริกาใช่โอ้มีการเก็บข้อมูลมาแบบตายไปเยอะมากๆป่วยแบบเป็นเกือบล้านคนได้ที่เขาคาดการณ์นะคะสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่เลยค่ะเป็นโรคง่ายๆบ้านเราก็มีบ้านเขาก็มีเหมือนกันอือค่ะใช่ค่ะโอ้ตายละอย่างนี้นะคะอาจารย์หมอเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาวิทยาศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยนะคะและตอนนี้คือก็ดูแลในส่วนของคนที่กำลังจะเดินทางมีแบบที่เดินทางไปแล้วแล้วกลับมาแล้วป่วยแล้วมาหาเราอย่างนี้มีไหมคะอาจารย์หมอก็จริงๆคือหลังเดินทางอ่ะใช่มีนะครับก็คนไข้หมอที่เคยเจอก็คือไปทำงานแอฟริกาเช่นมีคนไทยถูกจ้างงานไปทำเป็นวิศวกรไปทำหินทำพลอยไปหาพวกเนี้ยครับเป็นคนจันทบุรีไปหาพลอยที่โมซัมบิกอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบอะไรที่หมอเจอบ่อยเขาก็แค่ฉีดวัคซีนไข้เหลืองแล้วก็ไปแต่ว่าเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้ไม่มีคนเคยบอกว่าที่นี่นะมีโรคมาลาเรียโอ้ตายละอย่างปกติบ้านเราเนี่ยมาลาเรียเนี่ยที่เท่าที่เราเจออะมาลาเรียเนี่ยเจอเฉพาะที่ชายแดนเช่นชายแดนไทยพม่าชายแดนไทยมาเลเซียชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเงี้ยครับบ้านเราอะมาลาเรียไม่มีในเมืองแต่ว่าที่แอฟริกาเนี่ย all areaโอ้โหสมมติคุณอยู่ในเมืองคุณก็มีโอกาสป่วยเป็นมาลาเรียนะ
อะไรเงี้ยครับซึ่งมาลาเรียที่แอฟริกาเนี่ยก็อันตรายเพราะว่ามันเป็นมาลาเรียขึ้นสมองขึ้นสมองคือถ้าคุณอ่ะไม่รู้คุณไม่ได้ไปตรวจคุณมีโอกาสป่วยได้เลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เสียชีวิตโอ้ตายละน่ากลัวมากปกติถ้าเราจะไปเที่ยวเนี่ยเราจะดูคือดูรีวิวอะนะก็ดูเฉพาะว่าฉันจะไปที่นี่นะอุ้ยตรงนี้สวยจังจะต้องไปเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่ว่าเราก็ลืมนะลืมเรื่องนี้ไปจริงๆนะคะอาจารย์หมอคะเชื่อว่าทุกคนนะเป็นแบบเนี้ยนะจะคล้ายๆกันนะคะอ่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราฟังไปแล้วเราเกิดความวิตกกังวลและต้องบอกเลยว่ากังวลอย่างอาจารย์หมอเล่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยคือแต่ละประเทศเนี่ยคือไม่เหมือนกันเลยนะคือพูดมาหลายประเทศมากเลยนะเมื่อสักครู่นะคะให้ทำยกตัวอย่างให้แบบกว้างๆเผื่อคนจะได้เห็นภาพอะไรเงี้ยครับว่าคนก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าจริงๆแล้วหมอท่องเที่ยวทำงานอะไรนั่นน่ะสิแต่วันนี้ได้สัมภาษณ์อาจารย์หมอเราก็ทราบว่าคือแบบอาจารย์หมอมีข้อมูลเยอะมากเลยนะคือต้องรู้เกี่ยวกับโรคของทั่วโลกเลยนะว่าแต่ละประเทศเนี่ยคือเขามีโรคอะไรที่เป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยวนะคะทีนี้กลับมาที่คลินิกท่องเที่ยวเรานะคลินิกท่องเที่ยวที่เราให้บริการอยู่เนี่ยคือมีให้บริการในส่วนอะไรยังไงบ้างอาจารย์หมอเล่าให้ฟังนิดนึงสิคะก็จริงๆแล้วคลินิกท่องเที่ยวเนี่ยจะแบ่งบริการออกเป็น2ส่วนหลักๆครับก็คือเราอะตรวจเตรียมตัวก่อนการเดินทางเรียกว่า pre-travel consultation ก็คือไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวที่ไหนของโลกมีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราพร้อมจะดูแลได้หมดทุกประเทศใช่ครับไม่ว่าจะไปประเทศเพื่อนบ้านไปประเทศยุโรปหรือไปประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นแอฟริกาหรือว่าอเมริกาใต้อะไรเงี้ยพวกเนี้ยก็ดูแลให้หมดก็จะเป็นการดูแลเป็นคนดูว่าแผนคนนี้จะไปเที่ยวไหนไปทำอะไรทำกิจกรรมอะไรแล้วเราก็จะประเมินความเสี่ยงให้เป็นวันหรือว่าเป็นทริปอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะแนะนำเช่นแนะนำวัคซีนไปที่นี่มีวัคซีนอะไรบังคับบ้างไหมเช่นไปแอฟริกาหรือไปอเมริกาใต้ก็จะต้องฉีดวัคซีนที่ป้องกันโรคไข้เหลืองพวกนี้ก็เป็นโรคติดต่อทางยุงติดต่อกันง่ายก็อันนี้เป็นวัคซีนบังคับสำหรับคนที่จะเดินทางไปบริเวณอเมริกาใช่หรือว่าแอฟริกาอย่างเงี้ยครับอ๋อค่ะรวมถึงว่าวัคซีนที่แนะนำเพื่อลดความเสี่ยงของการติดโรคเช่นคุณไปอินเดียคุณอาจจะเกิดท้องเสียเราก็มีวัคซีนที่อาจจะป้องกันโรคที่อาจทำให้เกิดท้องเสียได้บางชนิดเช่นวัคซีนตับอักเสบชนิด A วัคซีนไทฟอยด์อย่างเงี้ยครับหรือว่าไข้หวัดสัตว์อะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็แล้วแต่ทริปแล้วแต่คนค่ะเพราะว่ามันก็มีทั้งวัคซีนแนะนำสำหรับคนท่องเที่ยวแล้วก็วัคซีนบังคับจริงๆแล้วหมอจะดูให้ด้วยว่าจริงๆแล้ววัคซีนผู้ใหญ่เหมือนที่เราคุยกันคราวที่แล้วอ่ะคนไหนที่ฉีดวัคซีนไม่ครบหมอก็อยากว่ากระตุ้นวัคซีนผู้ใหญ่ให้ครบด้วยแบบเพราะมันเป็นวัคซีนพื้นฐานที่คนไทยทุกคนควรจะได้อะไรเงี้ยค่ะในส่วนของการเตรียมตัวการให้บริการในส่วนคลินิกท่องเที่ยวเนี่ยเฉพาะวัคซีนนี่เพียงพอไหมคะอาจารย์หมอคะก็วัคซีนก็เป็นส่วนหนึ่งครับ อาจจะต้องมามีคำแนะนำค่ะอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยอย่างเงี้ยครับเช่นไปเที่ยวแอฟริกาจะลงเล่นน้ำจะปลอดภัยไหมจะติดโรคอะไรไหมจากการเล่นน้ำเพราะว่าอันนี้มันก็จะเป็นแล้วแต่ว่าคนแต่ละคนก็มีแอคทิวิตี้ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับค่ะแล้วระยะเวลาในการฉีดสมมติว่าพี่จิ๊บจะไปวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้วันนี้อาจารย์หมอฉีดให้หน่อยได้ไหมคะแบบนี้โอเคไหมคะได้ไหมจริงๆถ้าดีที่สุดเนี่ยหมอแนะนำว่าถ้ามีเวลาเนี่ยอย่างน้อยก็ 4-6 สัปดาห์อ๋อประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งใช่ครับถ้าดีที่สุดเพราะว่าทุกๆวัคซีนที่เราจะให้ไปเนี่ยจะใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ในการกระตุ้นภูมิคือเราฉีดปุ๊บไม่ได้ป้องกันเลยทันทีมันต้องอาศัยการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายก่อนอะไรเงี้ยครับค่ะใช่สัก 4-6 สัปดาห์ถ้าเป็นไปได้เอาแผนมาคุยกันเอาแบบโปรแกรมทัวร์อะไรเงี้ยเอามาคุยกันว่าคุณไปที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยครับงั้นแสดงว่าก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆนะค่ะไม่ใช่ว่าจะไปวันนี้พรุ่งนี้อ่ะวันนี้มาฉีดอย่างงี้ไม่ได้อันนี้คือไม่เล่นป้องกันอะไรเลยใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะแบบต้องเอฟเฟกต์ไม่ 100% ก็ต้องปรับปรุงพฤติกรรมมากกว่าหมอว่าเช่นเวลาไปเที่ยวต่างประเทศหมอจะแนะนำว่าน้ำดื่มเนี่ยเราควรต้องเปิดขวดเองเราต้องซื้อที่เป็นขวดแท็บวอเตอร์ก็คือน้ำก๊อกเนี่ยก็ควรหลีกเลี่ยงถ้าไปประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างเงี้ยค่ะหมอจะบอกว่าคุณต้องซื้อขวดเปิดใหม่ที่มีซีลแล้วก็คุณเปิดเองเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยถูกไหมไม่ฉีดวัคซีนอะไรก็ได้แต่ว่าต้องปรับปรุงพฤติกรรมนิดนึง
ผลไม้อย่างเงี้ยครับผลไม้ที่ไม่มีเปลือกเช่นพวกตระกูลเบอร์รี่เช่นสตรอเบอร์รี่อะไรเงี้ยถ้ากินสดๆเราไม่รู้หรอกว่าน้ำที่เขามาล้างอ่ะมันสะอาดแค่ไหน มีโรคหรือเปล่าหมอก็จะบอกว่าอ่ะคุณก็เลือกที่มันมีเปลือกนิดนึงเช่นกล้วยส้มมะละกออะไรเงี้ยที่มันมีเปลือกเราต้องปอกเปลือกไปสักหนึ่งชั้นเราก็จะได้กินเนื้อข้างในที่น่าจะปลอดภัยมากขึ้นอะไรเงี้ยครับหรือว่าอย่างที่บอกไปว่าไข้เลือดออกระบาดยากันยุงก็อาจจะต้องใช้พกไปป้องกันใช่มันก็จะเป็นการป้องกันแบบเบื้องต้นที่ทุกคนควรจะทำอะไรเงี้ยค่ะสมมตินะคะอาจารย์หมอคะสมมติว่าคือมันมาฉีดวัคซีนไม่ทันจริงๆอ่ะคือจะต้องไปละฮะรู้ช้าไปไปมาแล้วกลับมาแล้วค่อยมาพบหมออย่างนี้เพื่อทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อป้องกันอะไรอย่างนี้ได้ไหมข้อจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เดินทางบ่อยๆอยู่แล้วหมอคิดว่าเราก็มาอัปเดตวัคซีนกันก็ได้ครับอย่างเช่นอย่างวัคซีนพิษสุนัขบ้าอะไรเงี้ยครับปกติอย่างอยู่บ้านเราเนี่ยเวลาเราโดนสุนัขกัดเราก็ไปหาหมอไปโรงพยาบาลฉีดวัคซีน5เข็มรวมกับฉีดถ้าแผลมีเลือดออกอาจจะต้องฉีดตัวที่ต้องฉีดเข้าแผลด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างบางคนก็แบบกลัวมากไม่อยากโดนฉีด5เข็มเราก็จะมีการฉีดวัคซีนที่เรียกว่า rabies pre-exposure ก็คือฉีดก่อนการโดนกัด อันนี้มีฉีดก่อนด้วยใช่ต้องฉีดเยอะไหมคะก็จริงๆถ้าเป็นบุคลากรทั่วๆไปอย่างเงี้ยครับก็จะฉีดอย่างน้อยก็คือ2เข็ม2เข็มก็คือวันนี้กับอีก1สัปดาห์ค่ะฉีด2เข็มปุ๊บภูมิก็อยู่ยาวๆไปจนกว่าเราจะโดนกัดถ้าไม่โดนกัดก็ไม่ต้องฉีดกระตุ้นอะไรเลยแต่ถ้าเราโดนกัดเราก็ฉีดกระตุ้นแค่ 1-2 เข็ม อะไรอย่างเงี้ยครับตัวที่ฉีดเข้าแผลก็อาจจะไม่ต้องฉีดอันเนี้ยก็จะเป็นการป้องกันจริงๆใช่อย่างบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นสัตวแพทย์เนี้ยเขาก็ได้รับการฉีดวัคซีนกลุ่มเนี้ยอยู่แล้วแล้วก็ตรวจภูมิแล้วเพราะว่าเขาต้องสัมผัสกับความเสี่ยงทุกวันใช่ทีนี้ไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องวัคซีนละนะคะทีนี้เนี่ยวัคซีนที่มันจำเป็นสำหรับการเดินทางในเด็กแล้วก็ในผู้ใหญ่เนี่ยคือเขาจะต้องได้รับแตกต่างกันยังไงคะก็จริงๆวัคซีนพื้นฐานของประเทศไทยครับทั้งหมดเนี่ยก็ป้องกันโรคที่พบบ่อยๆได้อยู่แล้วเช่นตับอักเสบชนิด B หัดเยอรมันคางทูมไข้สมองอักเสบ JE อะไรเงี้ยครับหรือว่าบาดทะยักอันนี้ก็จะเป็นวัคซีนพื้นฐานที่เราจะได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าอย่างบางคนที่อาจจะแนะนำเพิ่มเติมเช่นสุกใสสุกใสเป็นโรคที่ติดง่ายมากเหมือนสามล้อเห็นก็คือต้องรู้เลยว่าแบบอันเนี้ยอีสุกอีใสอีสุกอีใสเนี้ยติดง่ายมากๆคือ1คนเนี่ยแพร่ได้เป็น10คนเลยคือถ้าตุ่มสุดท้ายไม่ตกสะเก็ดอย่างเงี้ยก็ยังแพร่โรคได้อยู่สำหรับคนที่ไม่เคยเป็นอย่างเงี้ยหมอก็แนะนำว่าเรามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุกใสป้องกันไว้เถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะอย่างที่เราเห็นตอนนี้นะคะที่หน้าจอเนาะก็จะมีเป็นวัคซีนที่บังคับฉีดด้วยนะอาจารย์ค่ะก็อันนี้บังคับไม่ได้หมายว่าทุกคนบังคับแน่บังคับสำหรับการเดินทางเดินทางเช่นที่บอกว่าไข้เหลืองตัวแรกอะครับก็คือเป็นโรคติดต่อที่อยู่ใน44ประเทศในอเมริกาใต้แล้วก็แอฟริกาถ้าคุณจะไปประเทศเหล่านี้เช่นคุณจะเดินทางไปเปรูไปดูมาชูพิกชูไปดูสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันเนี้ยคุณก็ต้องฉีดวัคซีนตัวเนี้ยไปเพราะว่าถ้าคุณไม่ฉีดคุณไม่มีสมุดเล่มเหลืองคุณก็คุณอาจจะถูกปฏิเสธให้เข้าประเทศได้ค่ะรวมถึงว่ากลับมาประเทศไทยอาจจะต้องถูกกักตัวอีกอะไรเงี้ยครับใช่อีกอันนึงก็คือไข้กาฬหลังแอนไข้กาฬหลังแอนเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า meningococcal ซึ่งโรคพวกเนี้ยจะบังคับสำหรับคนที่ไปทำพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามฮัจญ์กับอุมเราะห์อะไรเงี้ยครับค่ะก็อาจจะเป็นวัคซีนที่บังคับสำหรับคนที่จะไปฮัจญ์ในช่วงประมาณเดือนสิงหาหรือเดือนกันยาในอิสลามชาวมุสลิมอะไรเงี้ยครับก็จะต้องบังคับอันนี้คือในผู้ใหญ่ใช่ไหมอาจารย์เนาะค่ะในส่วนของวัคซีนแนะนำเมื่อกี้ไข้หวัดใหญ่ที่อาจารย์หมอบอกไปเราเพิ่งพูดไปเลยใช่ไหมคะอย่างประเทศไทยตอนนี้สถิติก็พีคเหมือนกันนะครับรอคะลองทายสิว่าสักเท่าไหร่สักกี่คนตอนนี้นะใช่ๆแสนตั้งแต่ต้นปีถึงอ่ะสักอาทิตย์ที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเกินแสนละมั้งคะอย่างนั้นทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ใช่ตอนนี้ที่ประเทศไทยเราอ่ะไข้หวัดใหญ่เนี่ยประมาณ 370,000-380,000 โอ้โหเยอะมากอันนี้คือที่มาหาหมอนะค่ะแต่ที่ไม่มาหาอาจจะเป็นอีกตัวเลขนึงเลย
ถูกต้องอันนี้คือที่มาโรงพยาบาลแล้วถูกวินิจฉัยก็คือต้อง 300,000 กว่าคนเชียงใหม่ติด1ใน5ด้วยโอ้โหท็อปเลยนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไทยคุณจะเดินทางมีโรคประจำตัวหรือไม่มีโรคประจำตัวหมอแน่นอนหมอก็อยากจะแนะนำเพราะว่าวัคซีนก็ราคาไม่ได้แพงมากมันอาจจะไม่ได้ป้องกันโรคได้ 100% แต่มันจะลดความรุนแรงของโรคลงได้อะไรเงี้ยครับอย่างน้อยเราไม่ป่วยเราทำงานได้เนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ดีเพราะไม่มีใครอยากป่วยใช่ไหมคะนะถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ท่านใดที่มีคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวก่อนเดินทางเรื่องของวัคซีนนะที่จำเป็นในการเดินทางตอนนี้เปิดโอกาสให้ถามกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำถามแล้วให้อาจารย์หมอได้ตอบคำถามให้กับเราอาจารย์หมอคะทีนี้เราถ้าสมมติว่าเราโฟกัสให้มันแคบลงนะนะในโลกของเรานี้ก็จะมีแบบเป็นทวีปเป็นโซนไปนะโซนที่คนไปเดินทางไปท่องเที่ยวเยอะที่สุดน่าจะเป็นฝั่งเอเชียของเราป่ะใช่ครับค่ะสถิติของคนไทยที่ไปเที่ยวเนี่ยส่วนมากก็คือเที่ยวบริเวณใกล้ๆเนี่ยในเอเชียเยอะมากเมืองจีนญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยใกล้ๆอย่างเงี้ยคือภูมิประเทศและภูมิอากาศเขาที่ค่อนข้างจะเหมือนค่อนข้างนะแต่อาจจะไม่เหมือนทั้งหมดถ้าอย่างเงี้ยเราควรจะต้องมีการรับวัคซีนหรือว่าเตรียมตัวก่อนเดินทางไปไหมก็จริงๆมันมีวัคซีนนึงที่หมอพยายามย้ำตลอดกับคนไข้ทุกคนแล้วก็จะถามตลอดก็คือเขาเรียกว่าวัคซีนไข้สมองอักเสบ JE ภาษาไทยก็เรียกว่า Japanese Encephalitis อันนี้ครับค่ะจริงๆแล้วเป็นวัคซีนที่เด็กไทยเนี่ยน่าจะได้กันอยู่แล้วค่ะจริงๆวัคซีนเนี่ยเริ่มให้ในประเทศไทยประมาณ2535ในบางจังหวัดในภาคเหนือค่ะแต่ว่าหมอก็จะบอกไม่ได้ว่าคนที่เกิดก่อนหน้านั้นน่ะจะได้หรือไม่ได้ซึ่งโรคเนี้ยไข้สมองอักเสบ JE เนี่ยเราสามารถพบได้ในเอเชียก็คือตั้งแต่ประเทศไทยยาวไปจนถึงเกือบของรัสเซียค่ะแล้วก็ถ้าไปฝั่งตะวันตกเนี่ยยาวไปถึงประเทศปากีสถานอัฟกานิสถานลงไปถึงส่วนทิปนึงของออสเตรเลียอันนี้คือกว้างมากๆไข้สมองอักเสบ JE ค่ะรวมถึงญี่ปุ่นหรือว่าเมืองจีนไปเยอะนะญี่ปุ่นจีนเกาหลีนะที่ไปกันเยอะบริเวณที่มีความเสี่ยงของไข้สมองอักเสบค่ะซึ่งโรคนี้เดี๋ยวนี้เพราะเรามีวัคซีนโรคก็เลยพบน้อยลงครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนไหนจะโชคดีหรือโชคร้ายเพราะโรคนี้เกิดจากยุงคือเราไม่รู้หรอกว่ายุงตัวนี้มีเชื้อโรคหรือไม่มีเชื้อโรคใช่แต่ว่าถ้าคุณไม่มีภูมิคุณมีโอกาสป่วยจากโรคนี้อะไรเงี้ยค่ะงั้นเอาไงดีสมมติว่าเราจะไปนะคือลูกนี่อาจจะได้รับจากวัคซีนพื้นฐานมาแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องฉีดกระตุ้นแล้วก็ได้ใช่ไหมคะแล้วเราคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ที่จะไปคือกลับมากระตุ้นเหรอก็อาจจะต้องแนะนำอะไรเงี้ยค่ะก็มาฉีดที่คลินิกได้เลยค่ะจริงๆแล้วเฉพาะคลินิกนี่คือโรงพยาบาลใกล้บ้านนี้มีคลินิกพวกมีวัคซีนพวกนี้ไหมอาจารย์หมอคะคือจริงๆแล้ววัคซีนไข้หวัดเสพอย่าง JE อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นวัคซีนพื้นฐานน่าจะหาได้ในโรงพยาบาลทั่วๆไปแต่ว่าคุณหมอหลายๆคนอาจจะไม่ได้ชำนาญในการสั่งหรืออาจจะไม่ได้พบบ่อยๆอะไรเงี้ยครับอย่างต่างชาติที่มาเที่ยวไทยอย่างน้อย1เดือนอย่างเงี้ยครับต่างประเทศเขาก็แนะนำว่า JE เนี่ยต้องฉีดนะแต่เราเนี่ยอยู่ที่นี่อยู่แล้วเราอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรมั้งอะไรเงี้ยครับค่ะนอกจากวัคซีนอันนี้แล้วมีอันไหนอีกคะจริงๆในโซนบ้านเราในโซนบ้านเราก็ไม่น่ามีแล้วครับก็จะเป็นอันนี้สำคัญสุดใช่ก็จะเป็นวัคซีนพื้นฐานแล้วแหละเช่นบาดทะยักคุณควรฉีดกระตุ้นทุกๆ1เข็มทุกๆ10ปีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะสิ่งที่เคยได้มาตอนเด็กอาจจะหมดอายุไปแล้วใช่บางคนก็ลืมไปละด้วยใช่ไข้หวัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยหมอก็จะแนะนำอยู่แล้วโดยทั่วไปอันนี้เป็นโซนเอเชียนะโซนเอเชียอ่ะทีนี้ขยับไปนิดนึงไปที่อเมริกาสมมติว่าไปอเมริกาใต้เมกาใต้นี่ก็จะมีอะไรล่ะบราซิลนะเปรูอาร์เจนตินาถ้าพวกนี้ถ้าไปกลุ่มนี้ต้องยังไงคะมาถึงมาหาคุณหมอแล้วจริงๆวัคซีนตัวไหนวัคซีนโดยทั่วไปเนี่ยก็ไม่มีวัคซีนมีวัคซีนบังคับก็คือวัคซีนไข้เหลืองไข้เหลืองที่บอกไปเมื่อกี้นะคะส่วนวัคซีนอื่นๆก็คือเป็นวัคซีนที่เรียกว่า optional vaccine หรือ recommend vaccine ก็คือถ้าได้ก็คือเพิ่มความป้องกันให้เรามากขึ้นเช่นโรคติดต่อทางอาหารและน้ำดื่มตับอักเสบชนิด A ไทฟอยด์อะไรเงี้ยครับรวมถึงวัคซีนที่ไหนก็บาดทะยักอะไรเงี้ยครับไข้หวัดใหญ่อะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบกลุ่มนี้
ก็คือจริงๆแล้วมันเหมือนที่บอกว่าวัคซีนพวกนี้ไม่ได้บังคับบางคนคิดว่าก็เหมือนที่หมอเคยถามว่า1ใน100เนี่ยเยอะไหมนะหรือว่า1ในแสนเนี่ยเยอะไหมถ้าคุณมีโอกาสเสียชีวิต1ในแสนจากการท่องเที่ยวคุณรู้สึกว่าคุณกลัวไหมกับตัวเลขตัวเนี้ยบางคนคิดว่าเยอะก็ฉีดหมดก็ไม่มีปัญหาถ้าคุณไม่มีข้อห้ามของการได้รับวัคซีนอะไรเงี้ยครับแต่บางคนคิดว่าโอ๊ยน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันป้องกันตัวเองได้พวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอะตีความว่าเราอะเสี่ยงมากแค่ไหนอะไรเงี้ยครับทีนี้ไปแถบแอฟริกาอะแอฟริกาคล้ายๆกันเลยกับอเมริกาใต้ก็เป็นกลุ่มเดียวกันเลยค่ะใช่อินเดียอินเดียเนปาลอันเนปาลนี่ก็สวยมากเลยนะไปกันเยอะมัจฉาปุชรีอะไรเงี้ยก็ไปดูก็จริงๆถ้าจะเพิ่มเติมก็จริงๆอินเดียเนี่ยเป็นแหล่งของพวกท้องเสียเยอะมากหมอก็อาจจะนำพวกตับเอกับไทฟอยเนี่ยเป็นพื้นฐานค่ะครับส่วนอีกอันนึงถ้าสมมติเป็นแบ็คแพคเกอร์จริงๆเนี่ยหมอจะนำพวกพิษสุนัขบ้าเพราะว่าหมาแมวอะไรเงี้ยเยอะมากๆในบริเวณนั้นอีกอย่างก็คือฝุ่นใช่อันนี้คือป้องกันไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้คือแบบติดท็อป10ตลอดเวลาอินเดียฝุ่นเยอะคัดจมูกใช่ไหมคะอันนี้คงต้องระวังคือติดN95 ติดอย่างน้อยไปด้วยธรรมดาไปด้วยนิดนึงใช่ค่ะใช่ครับเมื่อกี้เราพูดถึงโซนทั่วโลกมาแล้วนะคะล่าสุดไม่ต้องไปไกลที่ไหนที่ทางเหนือของเราใช่ไหมคะอาจารย์หมอคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะที่จังหวัดเชียงรายเป็นไงคะขึ้นเหนือมาเที่ยวเหนือมีมาเที่ยวรับอากาศเย็นหน้าหนาวใช่ไหมอากาศดีค่ะทางเหนือเนาะแล้วก็แบบไปนอนแคมป์อะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็โดนแมลงตัวนึงกะเค้าเรียกว่าตัวไรอ่อนไรอ่อนใช่ตัวไรอ่อนเนี่ยจริงๆแล้วชอบอาศัยอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้เล็กๆพุ่มไม้เตี้ยๆอะไรเงี้ยครับก็พวกเนี้ยจะมากัดเราซึ่งปกติคนที่โดนกัดอ่ะมักจะไม่ค่อยรู้ตัวค่ะแล้วหลังจากโดนกัดประมาณอย่างสัก1อาทิตย์อะไรเงี้ยครับอาจจะมีอาการผิดปกติเช่นมีไข้มีขั้นเนื้อขั้นตัวปวดไม่ตามตัวปวดศีรษะบางคนมีตาแดงอะไรเงี้ยครับบางคนมีต่อมน้ำเหลืองโตอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่หมอจะถามว่าคุณมีผื่นคล้ายๆรอยบุหรี่จี้หรือเปล่าแต่ว่าพวกเนี้ยผื่นเนี้ยโอกาสพบประมาณ 40-60% คือไม่ใช่ทุกรายที่มีโอกาสพบนะครับก็คนนั้นคนไข้ก็ถูกวินิจฉัยด้วยโรคไข้รักษาแต่โรคพวกเนี้ยก็เป็นโรคที่รักษาได้แต่ถ้าคุณไม่มารักษาคุณอาจจะมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากการเจ็บป่วยเช่นมีโอกาสเกิดปอดอักเสบหรือมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคนี้ได้เลยอย่างเงี้ยครับอันนี้คือไปเที่ยวดอยใช่ไหมคะอย่างกรณีนี้ช่วงเนี้ยยิ่งพัดพิษเลยครับอุ้ยต้องระวังถ้าอย่างเงี้ยเราเอาพวกสเปรย์หรือว่าเอาอะไรไปป้องกันหรือยากันแมลงยากันยุงนี่ใช้ได้ไหมอาจารย์หมอจริงๆหมอจะแนะนำว่าให้ใช้ยากันยุงที่มีส่วนผสมของ DEET หรือว่า DEET อันนี้คือเป็นแบบสารเคมีที่เขามีการทดลองมาแล้วว่าไล่ยุงไล่แมลงพวกนี้ได้ดีครับก็คือพวกนี้เราต้องไปหาซื้อในร้านขายยาทั่วๆไปอะครับแล้วก็พลิกดูฉลากนิดนึงที่มันเขียนว่า DEET อย่างเงี้ยโดยทั่วไปเขาจะแนะนำว่าอย่างน้อย 20-50% ค่ะถ้าเป็นเด็กน้อยก็คือใช้ได้ตั้งแต่2เดือนขึ้นไปก็คือใช้ได้กับเกือบทุกคนในครอบครัวแต่นี่มันเป็นสารเคมีบางคนอาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยครับกลิ่นมันอาจจะแบบไม่ค่อยหอมแต่ว่าก็จะหมั่นให้ทาเช่นทุกๆ 4-6 ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับหรือว่าตามที่ฉลากเพราะแต่ละยี่ห้อก็จะมีความเข้มข้นไม่เท่ากันแต่ว่าโดยคร่าวๆก็คือประมาณทุก 4-6 ชั่วโมงเช่นหมอก็แนะนำว่าสมมติไปเที่ยวเนี่ยเช้า1ทีหลังกินข้าวเที่ยง1ทีตอนเย็น1ทีก่อนนอนอีกสักทีอะไรเงี้ยครับก็ดูว่าเรากิจกรรมเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับนะอันนั้นคือในส่วนของการป้องกันนะค่ะทีนี้กลับมาค่ะกลับมาที่คำถามจากใน Facebook Live นะคะหลายอันต้องเลย มีเข้ามาทักทายกันเยอะมากเลยนะคะต้องสวัสดีทุกๆท่านนะคะที่อยู่ชมด้วยกันตอนนี้นะคะอันนี้คุณยอดน้ำพริกลาบจ่าเชียนสวัสดีเจ้าสวัสดีทักทายกันค่ะอันนี้แฟนตัวยงเลยค่ะอาจารย์หนอฮะนะคะจำได้ค่ะ สวัสดีคุณหมอและน้องจิ๊บเจ้าสวัสดีค่ะนะคะทักทายทุกท่านนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะอาจารย์เรามีน้องๆจากโรงเรียนสาธิตนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะวันนี้มาแอบมาชมด้วยนะคะน้องๆพี่ยำถามได้นะคะ
นั่งเงียบเลยทีเดียวนะคะอ่ะไปที่คำถามนี้ค่ะจากคุณแฟนมาคุณแฟนอ่านผิดต้องขออภัยนะคุณหมอคะเป็นโรคเวียนน้ำในหูไม่เท่ากันค่ะกลัวการเดินทางโดยเครื่องบินค่ะ อย่างนี้จะให้คำแนะนำยังไงดีอาจารย์จริงๆสำหรับการเดินทางเนี่ยครับบางคนเป็นคนเวียนง่ายเช่นขึ้นเรือแล้วก็โครงเคลงก็มีการเวียนศีรษะอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าบางคนเดินทางนั่งรถนั่งเรืออย่างเงี้ยเวียนศีรษะก็เป็นโรคที่พบบ่อยเหมือนกันจริงๆแล้วหมออยากให้มาตรวจก่อนว่าจริงๆแล้วเป็นโรคอะไรจริงๆเช่นบางคนอาจจะเป็นโรคอื่นๆที่ไม่ใช่แค่เป็นหินปูนในหูหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคเวียนหัวจากสาเหตุอื่นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้ามีอาการตอนเนี้ยหมอก็1ก็คือไปตรวจก่อนแต่ถ้าตรวจแล้วก็คือเป็นโรคเวียนศีรษะธรรมดาจากการเดินทางอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องพกยาติดตัวไปทานอะไรเงี้ยครับยานี่เป็นยาประเภทไหนคะอาจารย์ก็เป็นยาแก้วิงเวียนเลยครับก็มีทั้งแบบง่วงแบบไม่ง่วงอะไรเงี้ยครับก็จริงๆก็ต้องมาคุยกันก่อนใช่แต่ว่าสามารถทานยาและลดอาการได้ลดได้อย่างกรณีนี้บอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันอย่างนี้ช่วยได้ใช่ไหมคะช่วยได้ครับอ๋อโอเคค่ะคุณแผนนะคะคุณแฟนเนาะต่อไปนะคะคำถามจากคุณวรัญญูค่ะคุณวรัญญูถามว่าไปเรียนฝรั่งเศสครึ่งปีต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับโอ้จริงๆไปเรียนฝรั่งเศสครึ่งปีเนี่ยไม่ว่าระดับไหนจริงๆในโรงเรียนนะครับเขาก็จะมีลิสต์ของการฉีดวัคซีนหรือการเตรียมตัวเบื้องต้นให้หมออยู่แล้วค่ะแต่ว่าหมอเคยเจอคนไข้ที่ไปเที่ยวหรือว่าเป็นพระไปจำวัดอยู่ที่ฝรั่งเศสกลับมาป่วยด้วยโรคบาบิเซียก็คือโรคเนี้ยเป็นโรคที่พบบ่อยที่ฝรั่งเศสแต่ว่าประเทศไทยไม่มีอะไรเงี้ยครับก็คืออันเนี้ยอาจจะต้องไปอ่านเพิ่มเติมใช่แต่ว่าคือต้องดูก่อนว่าไปโซนไหนของฝรั่งเศสอะไรเงี้ยครับถ้าดูอยู่ขอเพิ่มเติมนะคะว่าไปโซนไหนของฝรั่งเศสเนาะค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นโรคที่พบได้คอมมอนที่บริเวณโซนของยุโรปตรงนั้นนะคะค่ะอู้แล้วอย่างนี้จะต้องรับวัคซีนหรืออะไรก่อนไปก็อย่างน้อยก็สเปรย์คุณเนี่ยเป็นแมลงกันค่ะเป็นโรคติดต่อของแมลงต้องระมัดระวังอย่างน้อยๆถ้าไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้สเปรย์ช่วยได้ใช่แล้วก็วัคซีนพื้นฐานเนี่ยรับไปให้ครบค่ะลองทบทวนดูว่าจำได้หรือเปล่าใช่ตับบีบาดทะยักสุกใสหัดเยอรมันคางทูมเนี่ยอย่างหัดเนี่ยที่ยุโรปเนี่ยระบาดตลอดเวลาปีที่แล้วคือระบาดทั่วโลกคือหัดเนี่ยต้องให้ได้ให้ครบหมอจะบังคับว่าถ้าคุณจำไม่ได้คุณฉีดไปฉีดเลยวัคซีนไม่กี่บาทแต่ว่าป้องกันโรคได้ดีมากๆอะไรเงี้ยครับถ้าคุณไม่มีข้อห้ามของการฉีดค่ะนะโอเคค่ะไปที่คำถามต่อไปนะคะคุณกิ๊กนะคุณกิ๊กถามว่าลูกสาว4ขวบจะ5ขวบค่ะจะไปอเมริกาวงเล็บฟลอริดาค่ะอาจารย์ช่วงมกราถึงกุมภาปีหน้านะคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดแล้วควรจะไปพบคุณหมอเพื่อขอยาอะไรไปต่อเพิ่มเติมไหมไม่แน่ใจว่าไปนานแค่ไหนจริงๆถ้าไปเที่ยวไม่ได้นานมกราคมฟลอริดาช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงหน้าหนาวไข้หวัดใหญ่เนี่ยจำเป็นแน่นอนครับแต่ว่าถ้าในเด็กน้อยเนี่ยจริงๆแล้วถ้าในเด็กเล็กๆถ้าเคยฉีดวัคซีนเป็นครั้งแรกเนี่ยต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มห่างกัน1เดือนหมอไม่แน่ใจว่าน้องเขารับครบหรือเปล่าใช่อันมันจะมีนิดนึงแต่ถ้าสมมติเคยได้รับมาหลายปีมาแล้วก็คือ1เข็มทุกๆ1ปีครับอันนี้คือเป็นวัคซีนพื้นฐานอ๋อใช่ส่วนโรคหัดถ้า4ขวบนี่หัดเยอรมันคางทูมเข็มที่2น่าจะได้แล้วบอกว่าอันนี้ไม่น่าห่วงก็คือวัคซีนพื้นฐานให้ครบแล้วก็บวกกับไข้หวัดใหญ่ค่ะน่าจะเป็นเบื้องต้นก่อนค่ะส่วนรายละเอียดต้องมาคุยกันอีกทีค่ะถ้ายังไงสะดวกนะคะก็มาปรึกษาอาจารย์หมออมรพัฒน์ได้นะอาจารย์หมอประจำอยู่ละนะคะที่คลินิกนะคะที่ให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใช่ครับนะคะโทรไปถามที่โอเปอเรเตอร์ก็ได้ครับค่ะอาจารย์หมอตรวจทุกวันไหมคะลงให้บริการทุกวันไหมจริงๆที่สีพัฒน์หมอตรวจในช่วงวันอังคารช่วงบ่ายก็คือหลังจากเนี้ยเดี๋ยวไปตรวจต่อแล้วก็วัน
พฤหัสช่วงเช้าค่ะอังคารบ่ายพฤหัสเช้าใช่ครับอืมค่ะถ้าหากว่าท่านใดที่อยากจะปรึกษาอาจารย์หมอนะคะอย่างกรณีนี้จะเดินทางทั้งของตัวเองแล้วก็ลูกที่จะต้องไปด้วยนะคะก็มาพบอาจารย์หมอได้ใช่นะคะก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะแล้วก็ยังเด็กๆอาจจะต้องระวังพวกเจ็บหูเวลาขึ้นเครื่องบินหรือเวลาลงอะไรเงี้ยครับบางคนมีอาการเจ็บหูอาจจะต้องแบบมีท่ามีกินน้ำหรือมีทำท่าอะไรบางอย่างที่ทำให้แบบเราช่วยลดอาการอื้ออึงอันนั้นได้ค่ะใช่นะคะเอาละค่ะไปที่คำถามต่อไปค่ะคุณอ้อมค่ะคุณอ้อมอ้อมนะคะบอกว่าได้ความรู้มากเลยค่ะขออนุญาตแชร์นะคะขอบคุณมากค่ะทุกท่านที่คอมเมนต์เข้ามาก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะคะ คุณอ้อมอ้อมเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะเตรียมตัวนิดนึงหมอก็ดีใจแล้วครับใช่ค่ะอย่างน้อยเราก็ได้ความรู้ไงคะเนาะนะว่าเราได้รับวัคซีนอะไรไปบ้างแล้วลืมอะไรไปบ้างหรือเปล่าอะไรเนี้ยนะคะคุณอมรรัตน์ค่ะถามว่าอยากให้คุณหมอแนะนำว่าหากจะไปเที่ยวต่างประเทศควรเตรียมยารักษาโรคอะไรไปบ้างคะจริงๆแล้ว1ถ้าสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวครับก็คือยารักษาโรคประจำตัวค่ะอันเนี้ยต้องพกไปแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับรวมถึงยาอื่นๆเช่นยาลดไข้ยาแก้ก็ต้องดูว่าแอคทิวิตี้คุณทำอะไรเช่นบางคนเดินเยอะอ่ะยาแก้ปวดเมื่อยนิดนึงบางคนท้องเสียง่ายก็อาจจะมียาเช่นยาลดการขึ้นไส้อาเจียนลดอาการปวดบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอย่างน้อยหมอว่าอย่างน้อยยาลดไข้เนี่ยก็ต้องพกไปต้องเตรียมใช่นะคะถือว่าเป็นยาพื้นฐานใช่แล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญหมอบอกทุกคนว่าเวลาเราไปเที่ยวครับยาทุกอย่างให้ใส่กระเป๋า carry on ที่พกอยู่กับตัวเองไม่ให้ใส่ไปในกระเป๋าที่เอาไปโหลดใต้ท้องเครื่องค่ะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะไปสั้นไปยาวถ้ายาคุณไม่มีอ่ะแย่มากคือแบบว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพแน่นอนแต่ว่าถ้าคุณพกติดตัวโอกาสหายมันก็อาจจะน้อยลงถ้าเราไม่ได้ขี้ลืมเกินไปใช่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 ครับอันนี้อย่าโหลดแค่นั้นเองค่ะถ้าเอายาไปใช่ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่อาจจะมีโรคประจำตัวหรือว่าอะไรที่สำคัญสำคัญเนี่ยนะคะอาจารย์หมอเนาะค่ะคุณแจ็คกี้นะคะอาจารย์ไดอะม็อกควรกินที่ความสูงเท่าไหร่ครับอ๋ออันนี้ไปเที่ยวที่สูงจริงๆแล้วความเสี่ยงเริ่มต้นประมาณที่พบบ่อยคืออย่างน้อยสองมากกว่า 2,500 เมตร 2,500 เมตรแต่ว่าต้องดูจริงๆว่าไปเที่ยวเนี่ยแต่ละวันอะขึ้นสูงแค่ไหนเช่นวันนึงขึ้นสูง 1,000 หรือว่าวันนึงขึ้นสูงน้อยกว่านั้นอะไรเงี้ยครับความเสี่ยงก็จะไม่เหมือนกันหมอก็ต้องรู้ว่าวันนี้สมมติคุณแจ็คกี้ไปเที่ยวคิริภูเขาคิริมันจาโรในแอฟริกาอย่างเงี้ยวันแรกคุณแจ็คกี้อาจจะเริ่มที่ประมาณ 2,000 ค่ะวันถัดไปอาจจะนอนที่ 3,000 แล้วก็อาจจะเป็น 3,200 แล้วก็พักอะไรเงี้ยก็ต้องดูว่าแต่ละวันอะขึ้นเยอะแค่ไหนเสี่ยงแค่ไหนอะไรเงี้ยครับหรือว่าจะไปซัมมิตสูงแค่ไหนอย่างคลิมันจาโรก็ประมาณเกือบ 6,000 เมตรอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องคุยกันในรายละเอียดที่ว่าแต่ละวันจริงๆถ้ามากกว่า 2,500 เมตรหมอก็จะต้องดูรายละเอียดที่ว่าต่อไปอ่ะนอนที่ไหนสูงแค่ไหนอะไรเงี้ยครับก็อย่างน้อยก็คือถ้ามากกว่า 2,500 เอาว่าเรื่องเสี่ยงละกันครับพวกภาวะแพ้ความสูงเนี่ยคือมันมีอาการแสดงออกยังไงอาจารย์หมอคะจริงๆพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มอาการครับคือเขาก็จะมีอาการที่พบบ่อยคือปวดศีรษะอันนี้จะเป็นอาการแรกค่ะสมมติว่าเราไปถึงจริงๆเราต้องบอกก่อนว่าขึ้นที่สูงเนี่ยยิ่งสูงยิ่งหนาวอากาศยิ่งเบาบางเพราะฉะนั้นร่างกายก็ต้องมีการปรับตัวให้กับเข้ากับภาวะที่ออกซิเจนน้อยเราก็เลยมีอาการพวกนี้เกิดขึ้นปวดศีรษะเนี่ยเป็นอาการเริ่มแรกค่ะอันที่สองก็อาจจะเป็นอาการเช่นคลื่นไส้อาเจียนบางคนปวดท้องบางคนนอนไม่หลับอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นอาการที่พบบ่อยๆของอาการของคนที่แพ้ที่สูงค่ะใช่แต่พวกเนี้ยไม่ใช่ร้อยคนเป็นทุกคนประมาณ 30-40% เป็นแต่อันนี้เป็นอาการทั่วไปหมอไม่ได้ห่วงมากเราสามารถกินยาป้องกันได้แต่สิ่งที่หมอกลัวกันนั้นก็คือบางคนขึ้นที่สูงไปแล้วไม่ได้เตรียมตัวบางคนมีภาวะน้ำท่วมปอดยืดน้ำไปอยู่ในเยื่อหุ้มปอดก็เกิดอาการเหนื่อยได้บางคนสมองบวมอันนี้หมอไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยน้ำท่วมปอดกับสมองบวมของการขึ้นที่สูงเนี่ยเป็นอะไรที่
เขาเรียกว่า emergency ก็คือต้องรีบเลยต้องรีบลงมาหรือว่ารีบ evacuate ก็คือพาส่งตัวลงมาข้างล่างเพื่อได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนอย่างเงี้ยครับพวกนี้หมอไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยโอ้ฟังแล้วเคยมีคนไทยอ่ะไปเที่ยวเลลาดักค่ะแล้วก็เสียชีวิตอะไรเงี้ยครับแต่ว่าหมอไม่แน่ใจว่าสุดท้ายเขาวินิจฉัยว่าอะไรแต่หมอว่าอาจจะมีโอกาสเป็นโรคเกี่ยวกับที่สูงอะไรเงี้ยได้โอ้มีแบบนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยอันนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยจริงๆค่ะคุณแจ็คกี้ถามต่อว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเราควรทำยังไงอาจารย์หมอคะจริงๆคำแนะนำเบื้องต้นเลยอ่ะก็คือในช่วง24-48ชั่วโมงแรกๆอะครับเราอยากทำกิจกรรมหนักเช่นวิ่งหนักๆทำกิจกรรมให้เหนื่อยกระโดดรถเต้นจริงจังอะไรเงี้ยเที่ยวหนักๆหรือว่าจะแนะนำว่าให้กินน้ำเยอะๆกินน้ำเยอะให้ร่างกายขับน้ำรวมถึงว่าพวกแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยที่ทำให้เราฉี่บ่อยทำให้เราขาดน้ำอาจจะต้องเลี่ยงไปก่อนอะไรเงี้ยครับในช่วงแบบ24-48ชั่วโมงแรกอะไรเงี้ยครับค่ะใช่หรือว่าไปช้าๆขึ้นทีละไม่เกิน500เมตรแล้วก็500เมตรจากความสูงที่เปลี่ยนแปลงอะครับเช่นวันนี้เดิน 2,000 ไปนอนที่ 2,500 2,500 ขึ้นไปอีกสัก 3,000 แล้วก็มีวันพักเพิ่มอีกสัก1วันอะไรเงี้ยครับคือความเสี่ยงพวกเนี้ยคือเราเสียเงินไปเที่ยวแล้วอะแล้วบางคนน่ะมีเวลาน้อยก็ต้องรีบอยากซัมมิตอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเรามีเวลาเพิ่มขึ้นเนี่ยโอกาสความเสี่ยงพวกเนี้ยก็จะลดลงชัดเจนค่ะเที่ยวเที่ยวให้สนุกดีกว่าเนาะใช่อย่าป่วยเลยนั่นน่ะสิคะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงต้องบอกว่าเป็นช่วงแบบไฮวีคแบบทุกคนจะเที่ยวอ่ะยกเป็นแพทย์ทำงานน่าสงสารจังเลยน่าสงสารคุณหมอจังเลยนะคะเอาเป็นว่าเราก็เที่ยวกันเราเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วกันถ้าเที่ยวแล้วกลับมาแล้วต้องมาพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็เหนื่อยเหมือนกันนะที่จริงใช่ไหมคะเรามาเตรียมตัวไปเที่ยวเราไม่ให้ป่วยดีกว่าค่ะแต่ว่าถ้าสมมติเที่ยวแล้วป่วยกลับมาเดี๋ยวหมอช่วยดูแลให้ละกันแต่ทางที่ดีเที่ยวเสร็จแล้วพักผ่อนอยู่ที่บ้านดีกว่าใช่ไหมคะอย่าต้องให้มาหาหมอเลยป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะคะคำถามต่อไปจากคุณแบงค์ค่ะวัคซีนไข้หวัดใหญ่เกี่ยวข้องกับสมองขาดเลือดไหมครับเกี่ยวไหมจานหมอคะจริงๆไข้หวัดใหญ่สมองขาดเลือดคือจริงๆไข้หวัดใหญ่ก็คือเป็นโรคติดต่อทางการไอจามลดกันอ่ะอันนี้เป็นเชื้อไวรัสส่วนมากจะติดที่บริเวณปอดอาจจะไม่เกิดปอดอักเสบได้อาจจะติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเกี่ยวกับที่สมองขาดเลือดน่าจะเป็นขาดเลือดน่าจะเป็นไม่ค่อยเกี่ยวไม่เกี่ยวกันเนาะนะคะไม่เกี่ยวกันนะคะคุณแบงค์คะนะคุณกิ๊กตอบมาบอกว่าขอบคุณค่ะไว้จะไปพบคุณหมอนะคะได้ค่ะที่บอกว่าลูกฉีดไข้หวัดใหญ่4ขวบ5ขวบเมื่อสักครู่นะคะมาได้เลยค่ะคุณหมอรออยู่นะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะวันอังคารบ่ายอย่างวันนี้วันอังคารช่วงบ่ายพฤหัสช่วงเช้าใช่ครับนะคะมาได้เลยที่ศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะคลินิกท่องเที่ยวนะคะหรือว่า Travel Clinic นะคะคือมาถึงแล้วไปยังไงคะไปที่จุด1ของศรีพัฒน์ก่อนที่จริงๆคลินิกจะอยู่ที่ตรงตึกศูนย์ความเป็นเลิศหรือ Excellence Center ค่ะตรงนั้นก็คือจะเดินทางง่ายมีที่จอดไม่ต้องมาที่ตึกของศูนย์ศรีพัฒน์ไปที่ศูนย์ Excellence Center ใช่ครับค่ะแล้วก็ไปติดต่อข้างล่างบอกว่ามาติดต่อคลินิกท่องเที่ยวได้ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวที่information เขาก็จะแนะนำใช่หรือว่าโทรมาก่อนล่วงหน้าโทรมาที่เบอร์อะไรคะอาจารย์หมอคะไม่แน่ใจเลยเดี๋ยวโทรมาที่งานประชาสัมพันธ์ดีกว่าค่ะ053935609นะคะถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม053935609นะคะอันนี้เป็นเบอร์กลางของงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะทุกคำถามเบอร์นี้มีคำตอบค่ะโทรมาเถอะค่ะยินดีนะคะให้คำปรึกษานะคะต่อไปค่ะคุณเสน่ห์โอ้ยคุณเสน่ห์บอกคุณหมอน่ารักครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเสน่ห์ค่ะคุณสมบูรณ์ค่ะคุณสมบูรณ์แหมคุณสมบูรณ์มาแซวกันตลอดเลยอาจารย์หมอคะใจไม่มีอยากไปไหนข้าวก็ไม่อยากถ้าไม่หิวทำเช่นไรดีครับคุณหมอขอบพระคุณครับใจไม่เดี๋ยวตั้งสติแป๊บนะคะใจไม่มีอยากไปไหนข้าวก็ไม่อยากถ้าไม่หิวทำยังไงดีตายละไม่แน่ใจว่านี่ไม่อยากไปไหนข้าวก็ไม่หิวคือ
เริ่มมีอาการเริ่มเบื่ออย่างนี้หรือเปล่าครับอืมอันนี้อาจจะต้องลองหากิจกรรมหากิจกรรมที่ชอบทำก่อนครับไม่ต้องไปท่องเที่ยวก็ได้บางคนแค่จัดบ้านบางคนแค่ดูหนังดูทีวีบอกว่าแค่นี้ก็มีความสุขแล้วใช่แต่ว่าถ้าสึกเป็นนานๆแนะนำมาพบแพทย์เผื่อมีอะไรจะให้หมอช่วยดูแลให้ได้แต่อาจจะต้องเป็นหมอสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาของหมอใช่แล้วค่ะก็ทำอะไรก็ได้ค่ะอยู่ที่บ้านอาจจะเป็นกิจวัตรประจำวันคือทำแล้วมีความสุขเนาะทำไปเลยค่ะนะคะหรือว่าถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็เปิดมาดูสุขภาพดีกับหมอสนดอกค่ะรับรองมีความสุขแน่นอนนี่ไงการมีปฏิสัมพันธ์การพูดคุยกันใช่ไหมคะทำให้มีความสุขค่ะคุณสมบูรณ์คะนะคะเนาะที่สำคัญก็คือการดูแลสุขภาพด้วยได้รับความรู้ที่ดีๆเอาดูแล้วอย่าลืมแชร์นะคะกดติดตามหรือยังคะอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดถูกใจด้วยนะคะเนาะจะได้ส่งต่อความรู้ให้กับทุกๆท่านนะคะคุณยอดน้ำพริกลาบอกว่าอาจารย์หมอและน้องจิ๊บน่ารักมากที่ให้ความรู้เจ้าความรู้ดีๆขอแชร์นะคะด้วยความยินดีค่ะนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกๆท่านนะคะที่อยู่พูดคุยกันนะคะแล้วก็หลายๆคำถามที่ส่งมาในนี้ด้วยเวลาของเราก็เหลือน้อยเต็มทีอาจารย์หมอคะอาจารย์รู้ไหมคะว่าเรานั่งคุยกันแป๊บๆเนี่ยจะ1ชั่วโมงแล้วจริงๆค่ะอาจารย์หมอคะจะ1ชั่วโมงแล้วนะคะเวลาเราเหลือน้อยมากจริงอยากเพิ่มเวลาเป็นสัก2ชั่วโมงแต่ไม่รู้ว่าคนดูเขาจะไปหลับก่อนหรือเปล่าไม่เป็นไรเอาประมาณนี้ไปก่อนนะคะเอาละนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากสำหรับทุกๆคอมเมนต์นะคะที่ถามคำถามกันเข้ามานะคะท่านใดที่ช่วงนี้อาจจะไม่สะดวกดูในช่วงเวลานี้นะกลับมาดูย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นช่วงเย็นหรือช่วงกลางวันนะคะความรู้แล้วก็สาระดีๆมีในเพจนี้เยอะแยะเลยค่ะโดยเฉพาะในวันนี้เรื่องของวัคซีนแล้วก็การเตรียมตัวก่อนเดินทางบางคนจะไปเวียดนามจะไปจีนนะจะไปไกลกว่านั้นเยอะแยะเลยอืมใช่นะคะก็แวะมาคุยกันก่อนเตรียมตัวสักนิดนึงอะไรเงี้ยครับจะได้ไปแล้วปลอดภัยนะคะแค่นั้นเลยครับคือห่วงมากที่สุดคือเรื่องของสุขภาพเนี่ยแหละเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยถ้าไปแล้วเกิดไปไม่สบายขึ้นมาเนี่ยคือมันเป็นทริปที่แบบแย่มากเลยนะอาจารย์หมอคะแทนที่เราจะมีความสุขแต่กลับว่าต้องโอ้ตายละนอนโรงพยาบาลที่ต่างประเทศต้องเคลมประกันหรือเปล่าต้องซื้อประกันหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นใหญ่บางคนนี่ก็ต้องรีบกลับมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยหมดสนุกกันไปนะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวก่อนเดินทางคือเรื่องที่สำคัญมากและดีที่สุดค่ะสำหรับทุกๆทริปของคุณนะคะเอาละค่ะในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์นายแพทย์อมรภัทรกิจโรนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวนะคะจากศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะที่วันนี้อาจารย์มาให้ความรู้กับเรานะคะเรื่องของการเตรียมสุขภาพให้พร้อมก่อนการเดินทางนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์หมอคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้รายการของเรานะคะสุขภาพดีกับหมอสนดอกนะคะดิฉันนุจรีอนุนิมิตรานนท์ค่ะนักประชาสัมพันธ์จากงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแล้วก็น้องๆ นะคะทีมงานของเราแล้วก็เด็กๆจากโรงเรียนสาธิตนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วกล้ากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรจะต้องคอยติดตามค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่อยู่ด้วยกันแล้วก็แนะนำคำถามดีๆกันเข้ามาในวันนี้นะคะลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ